แกไม่ต้องเสนอหน้าไปนั่งกินกับพ่อแกบนโต๊ะนะให้แกตักข้าวแล้วก็ไปกินหลังบ้านแล้วเวลากินข้าวเสร็จแล้วนะกรุณาล้างจานให้เรียบร้อยด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วเรื่องเงินไปโรงเรียนก็เหมือนกันห้ามแกไปขอพ่อแกเด็ดขาดฉันจะเป็นคนจ่ายให้แกเองอาทิตย์ละ200บาทโรงเรียนก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านมากแค่5กิโลเองแกก็เดินไปห้ามนั่งวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันสิ้นเปลืองช่วยกันประหยัดเข้าใจไหมพี่ชัดยามีเรื่องจะถามหน่อยสิมีอะไรอ่ะยาทำไมพี่ชัดต้องเอาลูกของพี่มาอยู่ในบ้านเราด้วยล่ะคะทำไมเราไม่อยู่กันสองคนยาว่านะถ้าเราอยู่กันสองคนเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่านี้นะก็บุ้ยมันไม่มีที่อยู่อ่ะแม่มันมีครอบครัวใหม่ไปแล้วแล้วก็ทางครอบครัวใหม่เขาไม่เอาลูกพี่ไปอยู่ด้วยพี่ก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่อ้าวแล้วถ้ายาบอกว่ายาไม่อยากให้มาอยู่ด้วยล่ะยาพี่เข้าใจยานะแต่บุ้ยมันเป็นลูกของพี่นะใจพี่ใจดำได้หมอไปได้เหรอยาเข้าใจพี่บ้างสิพี่ก็อยากให้ยาเข้าใจพี่แล้วตัวพี่ล่ะเข้าใจยาบ้างไหมฮะพี่ก็รู้ว่ายาเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงพอมีเด็กผู้ชายมาอยู่ในบ้านเนี่ยความเป็นส่วนตัวของยาก็หายหมดแล้วยาจะให้พี่ทำไงอ่ะนั่นมันก็เป็นเรื่องของพี่ที่ต้องจัดการไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวพี่จะไปเช่าบ้านให้ลูกพี่อยู่แต่พี่คงต้องเอาเงินเดือนพี่ไปจ่ายเป็นค่าเช่าทุกเดือนนะยายอมไหมไม่ได้เด็ดขาดเงินเดือนของพี่จะเอาไปให้ใครไม่ได้ทั้งนั้นต้องใช้แต่ในบ้านห้ามเอาไปให้คนอื่นคนอื่นที่ไหนบุ้ยมันลูกแท้ๆของพี่นะมันไม่ใช่ลูกยาเนี่ยไม่รู้แหละห้ามพี่เอาเงินไปจ่ายอย่างอื่นเด็ดขาดนอกจากค่าใช้จ่ายในบ้านเท่านั้นยายอมให้ลูกพี่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในส่วนที่ยาจัดให้เท่านั้นแล้วห้ามมาเดินเพ่นพ่านในบ้านนี้หยุดนั่งลงก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับแกนั่งข้างล่างไม่ใช่ข้างบนครับแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่แกแกจะเรียกอะไรก็ได้แต่อย่าเรียกว่าแม่เข้าใจไหมครับถ้าแกอยากจะอยู่บ้านหลังนี้นานๆแกต้องทำตามกฎที่ฉันสั่งเพราะว่าบ้านหลังนี้ฉันเป็นคนดูแลทั้งหมดต่อไปนี้ไม่ว่าแกจะออกไปไหนจะไปเรียนหรือไปข้างนอกแกห้ามมาเดินป้วนเปี้ยนในบ้านนี้ให้แกใช้ประตูหลังบ้านเข้าออกห้ามผ่านมาในบ้านหลังนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วเวลากินข้าวก็เหมือนกันแกไม่ต้องเสนอหน้าไปนั่งกินกับพ่อแกบนโต๊ะนะให้แกตักข้าวแล้วก็ไปกินหลังบ้านแล้วเวลากินข้าวเสร็จแล้วนะกรุณาล้างจานให้เรียบร้อยด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วเรื่องเงินไปโรงเรียนก็เหมือนกันห้ามแกไปขอพ่อแกเด็ดขาดฉันจะเป็นคนจ่ายให้แกเองอาทิตย์ละ200บาทโรงเรียนก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านมากแค่5กิโลเองแกก็เดินไปห้ามนั่งวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันสิ้นเปลืองช่วยกันประหยัดเข้าใจไหมแต่พรุ่งนี้ผมต้องซื้อของทำงานกลุ่มนะครับผมขอสัก300ได้ไหมครับผมจะเอาไปซื้อของครับฉันให้แกได้แค่ร้อยเดียวแกจะพอหรือไม่พอเนี่ยมันเรื่องของแกและอีกอย่างนะอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกไปขอพ่อแก
แล้วก็ไปได้แล้วฉันจะพักผ่อนแกรู้ใช่ไหมถ้าแกผิดกฎที่ฉันสั่งไว้แกจะโดนอะไรครับไปปุ้ยทำไมมานั่งเนี้ยทำไมไม่ไปกินข้าวพ่อข้างในนั่งคนเดียวทำไมตรงเนี้ยผมแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมากครับกินข้าวข้างนอกก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับแต่พ่อว่าต้องมีอะไรแน่เลยนี่อย่าบอกต้องแม่แกให้ออกมากินข้างนอกไม่ใช่นะครับผมแค่อยากออกมากินข้างนอกเองไม่เกี่ยวกับแม่เขาครับอย่าโกหกพ่อเลยปุ้ยพ่อเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตแกไม่เคยโกหกพ่อสักครั้งแต่ครั้งนี้อาการแกมันออกพ่อครับทำไมแม่ใหม่เขาถึงเกลียดผมนักล่ะครับทั้งที่ผมกับเขาก็เพิ่งเจอกันเองแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยนะครับพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะปกติเขาเป็นคนพูดน้อยนะไม่ค่อยสูงสิงกับใครโลกส่วนตัวก็สูงไม่ค่อยออกไปไหนข้างนอกหรอกแต่เขาก็เป็นคนดีมากเลยนะอย่าไปเกลียดเขาเลยนะปุ้ยให้เวลาเขาปรับตัวสักหน่อยพ่อไม่อยากเสียใครไปทั้งนั้นแหละคนหนึ่งก็ลูกคนหนึ่งก็เมียเราอยู่ด้วยกันนะครับพ่ออย่าไปกินข้าวด้วยกันทั้งในนะแกไม่เชื่อฟังฉันเลยใช่ไหมฮะฉันเพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้เองว่าถ้าแกจะออกไปไหนมาไหนให้ใช้หลังบ้านแล้วนี่อะไรทำมึนผมลืมอ่ะครับพูดง่ายเนาะลืมนั้นอาทิตย์นี้แกก็ไม่ต้องเอาเงินไปโรงเรียนแล้วกันโทษฐานแกผิดกฎของบ้านแต่ผมไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยนะครับอย่าหักเงินผมเลยครับฉันต้องหักมันจะได้เตือนสติแกไงที่หลังแกจะได้ไม่ลืมอีกแต่ก็น่าสงสารนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันให้เงินแกไปโรงเรียนก็ได้แต่แค่20บาทเท่านั้นนะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดประหยัดด้วยล่ะเงินไปโรงเรียนของแกอยากได้นักไม่ใช่เหรอเก็บสิแกมันก็มีค่าเท่านี้แหละน้าครับผมถามน้าจริงๆเหรอครับผมไปทำอะไรให้น้าหรอครับถึงได้เกลียดผมถึงขนาดเนี้ยแกไม่ได้ทำอะไรให้ฉันเกลียดหรอกแต่ฉันไม่ชอบที่หน้าแกเข้าใจคำว่าไม่ชอบไหมคำว่าไม่ชอบยังไงมันก็ไม่ชอบฉันไม่ชอบให้ใครมาแย่งความรักของฉันจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะผัวฉันแต่พ่อก็ไม่ได้เกลียดนะก็รักผมนะครับพ่อก็รักน้าเหมือนเดิมตอนนี้อาจจะใช่แต่วันข้างหน้ามันไม่แน่นี่ฉันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแกไปโรงเรียนได้แล้วไม่ต้องมายืนต่อล้อต่อเถียงกับฉันไปครับคนอย่างแกมันจะเข้าใจความรักของผู้ใหญ่ได้ยังไงนี่ทำไมยาถึงให้เจ้าปุ้ยไปนั่งกินข้าวหลังบ้านแบบนั้นอะก็ยาไม่อยากให้ใครมานั่งกินข้าวด้วยนี่คะยาอยากจะมีบรรยากาศกินข้าว2คนกับพี่เท่านั้นมันผิดเหรอคะ
พี่ยังไม่ได้ว่ายาผิดเลยนะพี่แค่ถามดูยังไงเจ้าปุ้ยก็ลูกชายพี่นะทำไมต้องไปกินข้าวหลังบ้านแบบนั้นอ่ะนี่ยาพี่ถามจริงเหรอทำไมยารักพี่ได้แต่รักลูกที่ติดมากับพี่ไม่ได้อ่ะทั้งที่ลูกพี่ไม่เคยทำให้ยาสักครั้งเลยนะก็ยาอยากจะอยู่กับพี่แค่สองคนยาจะแก่เท่าไปกับพี่สองคนเท่านั้นนี่คะยาพี่ว่ายาคิดมากไปนะยาพูดเสมอไม่เห็นว่าอยากเห็นพี่มีความสุขอ่ะแล้วที่ยาทำแบบนี้คิดว่าพี่จะมีความสุขเหรอเปิดใจบ้างเหรอยายาผิดเหรอคะที่ยาพยายามทำทุกอย่างเพื่อความสุขของเราทำทุกอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้าให้มันดีมากกว่านี้ทำแบบนี้แล้วคิดว่าจะมีความสุขงั้นเหรอพี่ว่าเราจะเหมือนคนเองแก่ตัวมากกว่าพี่ชัดไอ้บอยนี่แกไปฟ้องพ่อแกเหรอว่าฉันให้แกกินข้าวหลังบ้านแกนี่มันเข้าใจอะไรยากจริงเลยนะผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อฟังเลยนะครับถ้าแกไม่เล่าแล้วพ่อแกจะมาด่าฉันทำไมฮะแกนี่มันเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงเลยนะแกอย่าให้ฉันเกลียดแกไปมากกว่านี้นะนี่ขนาดน้าไม่ได้เกลียดผมน้ายังด่าผมขนาดนี้ถ้าน้าเกลียดผมน้าไม่ได้ฆ่าผมให้ตายไปเลยเหรอครับนี่บอยย้อนฉันเหรอก็เปล่านะครับผมก็พูดตามที่ผมเห็นผมไม่เข้าใจน้าจริงเลยน้ามีความสุขเหรอครับผมที่มาเกลียดคนที่ไม่ได้ทำอะไรให้น้าผมคิดว่าน้าจะมีความทุกข์เปล่าๆนะครับผมนี่แกกล้าดียังไงมาสอนฉันเรื่องความรักความสุขต่างๆฮะแกจะไปรู้อะไรนี่ถ้าแกอยากให้ฉันมีความสุขนะแกก็ออกไปจากชีวิตพ่อแกสิได้ครับผมจะออกไปจากชีวิตพ่อแล้วนะน้าจะได้มีความสุขดีไปได้วันนี้เลยก็ยิ่งดีฉันเกลียดแกฉันจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าแกอีกแกไปเลยนะไปวันนี้เลยน้าน้าน้าตื่นก่อนน้าน้าเป็นอะไรน้าน้าพ่อครับพ่อช่วยด้วยครับน้าน้าครับน้าตื่นก่อนน้าเป็นอะไรน้าฟื้นก่อนน้าน้าพ่อครับพ่อช่วยด้วยครับน้า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 ครับน้าค่อยๆเดินนะยาพี่ชาร์ดหมอบอกว่ายาเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่ายาเป็นโรคหัวใจตีบอ่ะแต่นี่ยังดีนะที่เจ้าบุญมันผ่อนพยาบาลเบื้องต้นยาก่อนอ่ะไม่งั้นหมอบอกคุณอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทราหรือว่าเสียชีวิตเลยบุญน้าขอบใจบุญมากนะที่ช่วยชีวิตน้าไว้ไม่เป็นไรครับท่านั้นผมขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านหลังนี้ตามที่สัญญากับน้าขอนะครับบุ้ยจ๋าบุ้ยไม่ต้องออกไปไหนนะลูกอยู่กับแม่ที่นี่แหละเมื่อกี้นะแทนตัวเองว่าอะไรนะครับแม่จ้ะแม่ขอโทษบุ้ยนะที่ทำกับบุ้ยไม่ดีมาตลอดต่อไปนี้ชีวิตของแม่เนี่ยจะที่เหลือก็จะดูแลบุ้ยให้ถึงที่สุดเลยจ้ะแม่ครับแล้วบุ้ยมาเถอะครับไม่ต้องไปไหนแล้วนะลูกนะอยู่กับแม่แล้วก็พ่ออยู่ด้วยกันนี่แหละแม่จะดูแลบุ้ยให้ดีที่สุดเลยจ้ะพี่ชาร์ดอยากขอบคุณมากเลยนะคะ
แล้วก็ต้องขอโทษพี่ชัดด้วยที่ยางี่เง่ากับพี่ชัดมาตลอดไม่เป็นไรหรอกพี่เองก็อยากจะเห็นยามีความสุขไงเราทั้งคู่อายุเยอะกันแล้วนะจ้าเพราะความงี่เง่าของยาแท้ๆเลยแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของยาเกิดจะทำให้ยาต้องเสียครอบครัวที่ดีๆไปตอนแรกยาคิดว่าการที่ยาเห็นแก่ตัวแล้วจะทำให้ยามีความสุขแต่มันไม่ใช่เลยจ้ะความสุขที่แท้จริงก็คือมีครอบครัวที่ดีต่างหากไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวของคนใดคนหนึ่งต่อไปเนี้ยนะยาจะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงแล้วนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่ชัดมากเลยนะคะ